ความไร้มนุษยธรรมของรัฐไทยเชิญจุฑาทิพย์สิริขันค่ะดิฉันจุฑาทิพย์สิริขันค่ะประธานสนธขอนำเรียนรายชื่อผู้ที่ถูกรัฐอุ้มหายและมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นดังนี้ค่ะเตียงสิริขันพรมะลิทองหะยี่หลงโกมีนาธนงโคอาจย่าเจโดรสเวฮารงรอฮิงมะยูนิตโรนียะรอสมิงสามะแม่ยะมาเต็งกะรานอเวอาซิเวซูอับตุลละอีแต่ซาตาลาโบคูระฮัมมาอีลาอับดุลมามันอับดุลลาคิมแวฮาเลมกูแวกามากูอาหมัดอบีเซนแวไซนุงแวนาแวอับดุลละสาลัมมูฮัมหมัดเซนเหลนดอลอแมเจและอับดุลละอาบูคอรีอับดุลวาเฮปานิงอะฮามะแวดอละซาการียากาเจวันดีกาซิอีรูวันมาแซมานาเซละลาแมอิบรอฮิมเซมุตตาซีดินมะมิงแวอีซอมาเสงกูดือมันวานิอิบรอฮิมกายอมายูนิสโลนียะจะปาจะนูสวะจะโลสวะจะกายะแฮจะรออ้อยนภาสุขประสงค์วันธนาพักสิมาวันรุกุลชูจะอือปอลูสงการนามพรมกมลเหล่าโสภาพันสมชายนีละภัยจิตพิชิตจะอือจะกรรมจะอือจะกะจะอือกาสีจะอือจะแต่จะมาขออภัยค่ะจะแต่จะหาสมานมีธรรมบิลลี่พอละจีรักจงเจริญวุฒิพงศ์กฤษธรรมคุณอิทธิพลสุขแป้นสุรชัยแซ่ดาดกูชนะสหายกาสลองชูชีพชีวสุดสยามทีรวุฒกิษณะทัพไทยและรายล่าสุดค่ะวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะ80กว่ารายชื่อเหล่านี้คือรายชื่อของผู้ที่ต้องสูญหายหรือพบเป็นศพโดยโครงสร้างที่บิดเบี้ยวโดยโครงสร้างที่ไม่เป็นประชาธิปไตยของรัฐไทยก่อนจะถึงอันดับถัดไปผมมีอะไรจะกล่าวสั้นๆผมกับพี่วันเฉลิมพี่ต้ารู้จักกันมาเล็กน้อยผมมี3ประเด็นที่วันนี้ผมรู้สึกผมพบความไม่พอใจความขับแค้นความขุ่นข้องในสามฐานะในฐานะที่หนึ่งผมเองถึงไม่ได้สนิทกับคุณวันเฉลิมมากนะไม่ได้สนิทกับพี่ต้ามากนะแต่ผมเคยเจอเขา2ครั้งคอนโดที่เขาถูกลักพาตัวไปนั่นก็คือคอนโดที่ผมเคยไปนั่งกินข้าวกับเขาณจุดที่เขาเดินและถูกลักพาตัวและเขาอุทานว่าโอ๊ยหายใจไม่ออกผมเคยเดินผ่านตรงนั้นเข้าไปหาเขาถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในวันที่ผมอยู่ผมคงไม่ได้มายืนคุยกับพี่น้องในตรงนี้ในฐานะที่สองไม่ใช่แค่พี่วันเฉลิมที่ยังต้องลี้ภัยเขาไม่ใช่คนแรกและอาจจะยังไม่ใช่คนสุดท้ายสำหรับผู้ลี้ภัยที่จะต้องถูกบังคับสูญหายที่จะต้องสูญเสียชีวิต
ไปจากความช่อฉนของรัฐนี้ผมยังมีคนสนิทอีกมากรุ่นพี่ที่สนิทอีกหลายคนเขาเคยมีความทรงจำดีๆกับผมที่วันนี้เขาไม่สามารถที่จะไปอยู่กับเราได้ที่นี่ที่วันนี้เขาต้องลี้ภัยต้องพักที่นาคาที่นอนเพียงเพราะกฎหมายบางมาตราเพียงเพราะระบบการเมืองที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยพอเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึงครั้งนี้พี่วัชเฉลิมเป็นรายที่10ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าพี่ๆคนอื่นที่ผมรู้จักพี่ๆคนอื่นที่ผมนับถือและเขาไม่ได้อยู่ในประเทศนี้วันพรุ่งนี้ผมจะยังโทรคุยกับเขาได้อีกผมจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่ใช่รายที่11และประการสุดท้ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ตั้งแต่การปฏิวัติ2475ตั้งแต่คุณเตียงสิริขันตั้งแต่จิตภูมิศักดิ์ครูครองจันดาวงมาจนถึงพี่น้องคนแสดงมาจนถึงจ่านิวและคนอื่นๆทำไมถึงมีแต่คนฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องเจ็บต้องตายต้องหนีออกจากประเทศทำไมฮะทำไมครูเตียงต้องถูกฆ่ารัดคอไปทิ้งที่กาญจนบุรีทำไมครูครองจันดาวงต้องถูกทหารที่สว่างแดนดินทำไมพี่น้องคนแสดงถึงต้องถูกยิงทิ้งที่นี่ทำไมจ่านิวต้องถูกตีทำไมมีแต่คนพวกเราทำไมมีแต่พวกเราที่เจ็บที่ตายสุดท้ายผมขอยกตัวอย่างท่อนหนึ่งของเพลงที่เป็นเหมือนเพลงประจำนักเคลื่อนไหวขบวนการนักศึกษาของมหาลัยธรรมศาสตร์คือเพลงจากลานโพสุขสานไม่ได้ร้องตั้งต้นคือเพลงแห่งความเจ็บแค้นในเนื้อเพลงก็บอกว่ามันตามจับตามฆ่าล่าถึงบ้านอ้างหลักฐานจับเข้าคุกทุกแห่งหนแต่ในจอนของผมเพลงนั้นในตอนจบของจากลานโพสู่ภูพานเขาระบุไว้ว่าวันกองทัพประชาชนประกาศชัยจะกลับไปกรีดเลือดพานล้างลานโพในวันหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตยเราฝ่ายประชาชนเราคนที่ทำเพื่อประชาชนทำเพื่อคนส่วนมากทำเพื่อประเทศชาติที่ถูกย่ำยีมาตลอด80กว่าปีที่เราพอจะมีสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยในวันหนึ่งที่พวกเราประเทศไทยกลายเป็นประชาธิปไตยประชาชนจะมาทวงความยุติธรรมแบบทบต้นทบดอกเป็นเท่าทวีคูณต่อไปขอเชิญพี่มีสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีกลอนเล็กๆนะคะที่ คิดว่าแต่งออกมาแม้ว่าจะไม่ได้ยาวมากแต่ว่าแต่งออกมาด้วยความอัดอั้นตันใจแล้วก็ความคิดถึงหลายๆคนที่ต้องจากบ้านไปไกลแล้วก็ต้องไปอยู่ในต่างถิ่นถูกบังคับสูญหายเราคิดว่ากลอนเพียงไม่กี่บรรทัดนี้จะบ่งบอกอะไรได้จะสามารถตีความให้แผ่ขยายกว้างไกลออกไปเหมือนดอกไม้ที่ถูกเหยียบเท่าไหร่กลิ่นก็ยังฟุ้งกระจายเหมือนนกที่ถูกยิงยังไงก็แตกตื่นออกไปอีกมากมายค่ะขออ่านกลอนบทนี้ให้ฟังนะคะวิมานเหนือเมฆเทวราเหนือราชอำนาจเหนือคนทุกคนทั่วทั้งชาติบ้านเมืองพินาศทรราชเหนือไพ่คนถูกขับไล่หายใจไม่ออกความยุติธรรมไม่งอกเขาบอกให้หายยังทนอยู่กันได้อีกแค่ไหนหรอคนไทยค่ะกอดก็มีเพียงสั้นๆเท่านี้ส่วนที่อยากจะกล่าวต่อไปหลายคนนะที่นี้คงไม่รู้จักหมีนะคะเพราะว่าหมีเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยคนหนึ่งที่มองเห็นข่าวติดตามข่าวสารทุกวี่ทุกวันในประเทศไทยแล้วคิดว่าประเทศเราทำไมเป็นแบบนี้ประเทศเราทำไมมีความอยุติธรรมทั่วไปหมดมันไม่เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราได้แต่ตั้งคำถามเราได้แต่สงสัย
แต่มีความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าความอยุติธรรมเกิดขึ้นที่ไหนย่อมทุกความยุติธรรมทั่วทุกที่ดังนั้นหมี่จึงมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อรำลึกถึงพี่ต้าวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะแม้หมี่ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไม่เคยพบเห็นไม่เคยเจอและไม่เคยพูดคุยกันแต่สิ่งที่หมี่รู้สึกได้ก็คือความอยุติธรรมค่ะความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเขาและมันกำลังคุกคามพวกเราไปทุกที่ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมองไม่เห็นว่าความอยุติธรรมมันแผ่ขยายออกไปยังไงให้คุณลองกลับไปนึกดูวันนี้ค่ะที่บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยมันยุติธรรมหรือเปล่าแล้วใช้ common sense ดูค่ะว่าคุณรับได้หรอคะกับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเหล่านี้วันหนึ่งความไม่ยุติธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าแล้ววันหนึ่งจะมีใครออกมาพูดบ้างไหมแล้ววันหนึ่งคุณจะยังได้หายใจอยู่บ้างไหมคะลองคิดกันดูนะคะหมี่ยังมีความเชื่อว่าเราสามารถทวงคืนความยุติธรรมได้ค่ะเราเลยออกมาเรียกร้องกันวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณพี่หมี่มากครับสำหรับบทกวีลำดับต่อไปขอเชิญพี่ดำสหายร่วมเครือข่ายของพี่ต้าขอบคุณมากครับรู้จักกับต้ามา10ปีนะครับเริ่มจากเราได้ทำงานร่วมกันในด้านเอกและเทศนะครับในเรื่องของการทำงานต้าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาจริงใจต่อตนเองและคนอื่นนะครับต้าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองพูดจาไม่อ้อมค้อมในการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเพื่อนนะครับต้าจะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะครับแต่มันก็ลดแรงปะทะด้วยการใช้มุกตลกอย่างที่เราเคยเห็นคลิปของต้าในหลายคลิปนะครับไม่ว่าเขาจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเราจะรับรู้ได้ว่าต้าไม่ได้วิจารณ์อะไรออกมาจากความเกลียดชังหรือความเครียดแค้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจนะครับและเชื่อว่าคนอย่างต้าเนี่ยนะครับที่วิจารณ์อะไรอย่างตรงไปตรงมาซึ่งตัดก่อนกับตนเองและผู้อื่นเนี่ยจะไม่มีทางที่จะคิดไปฆ่าใครได้นะครับแต่สิ่งที่มันน่าเสียใจน่าสลดใจแบบบรรยากาศที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือสิ่งที่มันควรจะคุ้มครองชีวิตประชาชนอย่างต้ากลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะครับประชาชนอย่างต้าควรจะได้อยู่ในประเทศของตัวเองได้ทำงานภายใต้การคุ้มครองจากเครื่องมือของรัฐนั่นคือกฎหมายนะครับแล้วดูแลครอบครัวของเขาพ่อแม่ของเขาพี่น้องของเขานะครับไม่ใช่คนที่จะต้องหลบหนีนะครับแล้วก็เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเมื่อวานนี้กับชีวิตของเขานะครับสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจมาพูดนะครับในโอกาสนี้ก็คือผมไม่อยากเห็นประชาชนนะครับคนอื่นๆรายต่อไปเราไม่รู้ว่ามันไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างพวกเราอะครับใช่ไหมครับมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยสิ่งที่รัฐควรจะให้ความคุ้มครองเราคือความมั่นคงนะครับในการประกอบอาชีพความรู้สึกในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็มีเรื่องที่อยากจะพูดถึงต้าเพียงเท่านี้นะครับเราอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับเราจะเคลื่อนไหวกันอยู่เรื่อยๆครับขอบคุณครับยุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิดนะครับผมวันนี้บรรดาพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ๆที่รู้จักกับพี่ต้าเป็นการส่วนตัวก็ได้มาร่วมรำลึกด้วยกันในวันนี้อันที่จริงยังมีอีกหลายคนครับผมอันนี้ยังไม่จบนะฮะมีหลายท่านที่เป็นคนใกล้ชิดกับพี่ต้าแต่ไม่สามารถที่จะพูดในวันนี้ได้เพราะเขาบอกว่าน้ำตายังจุกอกไปถึงกล่องเสียงความอัดอั้นตันใจมันทำให้เขายังไม่สามารถที่จะบีบเค้นออกมาเป็นคำพูดถ่ายทอดให้ทุกคนได้สำหรับผมรู้สึกว่านี่หรือคือรางวัลสำหรับคนช่างฝัน
สำหรับคนที่ฝันใหญ่ฝันเห็นประชาธิปไตยและทำเพื่อมวลชนนี่หรือคือรางวัลผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบอกว่าเด็กโตไปอยากให้มีจิตสาธารณะบอกว่าโตไปอยากให้นึกถึงคนอื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนี่เขาก็เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยแล้วคุณตอบแทนพวกเขาอย่างไรเริ่มแบบต่อไปผมขอเชิญพี่สมยศพี่สายเกษมสุขอดีตนักโทษ112นักโทษการเมืองเราครับผมขอเชิญครับสวัสดีครับคือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมาเตี้ยถูกฆ่าตายผู้คนในสังคมก็เรียกร้องรบกวนขยับห่างๆเลยนะคะตำรวจเอาฉบับนี้มาให้เรานะคะขอความร่วมมือยืนห่างกัน1เมตรยืนห่างกัน1เมตรค่ะข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2551ฉบับที่1ข้อที่5และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีรับที่4ครับ2563เพื่อการแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขการฉุกเฉินขนาดหมาตายนะครับที่เชียงใหม่มีการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสุนัขตัวนั้นเรียกทุกคนมาเราเรียกทุกคนแต่ทำไมคนที่ตายไปเพียงเพราะต่อสู้คัดค้านเผด็จการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับถูกฆ่าตายไปโดยไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายหรือคนในสังคมไม่ได้สนใจใยดีทั้งที่ชีวิตคนหนึ่งชีวิตนั้นมีคุณค่าความหมายเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเชื่อว่าขณะนี้ท่านใดนะครับฝ่าฝืนนะครับผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือตามประกาศที่แจ้งไว้นะครับต้องระวังโทษนะครับตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดนะครับการบริหารราชการถูกเชิญเข้ามาสอบสวนได้48ครับต้องระวังโทษจำคุกที่18ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือปรับจำทั้งปรับนะครับขอความร่วมมือนะครับชนนะครับขอความร่วมมือครับเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับขอความร่วมมือพี่น้องชาวชนทุกท่านนะครับร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหานะครับขอความร่วมมือด้วยครับต้องขอบคุณพี่น้องชาวชนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่นี่ฮะที่ปิดลำโพงสักทีเราจะได้ทำกิจกรรมต่อขอบคุณที่ปิดลำโพงค่ะพี่พึ่งกันอยู่ในที่นี้ไหมครับพี่พึ่ง
พึ่งยังอยู่ไหมครับพี่พึ่งถ้าพี่พึ่งยังไม่มาหรือว่ายังไม่อยู่ที่นี่นะครับผมขอเชิญต่อไปเป็นข้อความจากอาจารย์สัทธรัมธรรมบุษฎีจากวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านไม่สามารถที่จะมาที่นี่ด้วยตัวเองได้แต่ท่านฝากข้อความมาให้เพื่อนของเราอ่านแทนตัวท่านสวัสดีค่ะหนูขอเป็นผู้พูดแทนอาจารย์สัทธรัมในวันนี้นะคะวันเฉลิมเขาไม่ใช่วีรบุรุษเขาไม่ใช่ผู้เสียสละเขาก็คนธรรมดาเหมือนพวกเราเหมือนเพื่อนของเราเหมือนญาติเราแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเราก็คงมีประสบการณ์ที่ไม่ตัวเราเองตัวญาติก็เพื่อนคนรักที่จะประสบกับความไม่ยุติธรรมจากรัฐอาจเจ็บปวดรุนแรงที่ต่างกันแต่คงมีที่เหมือนกันคือเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้หากไม่รู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามใหญ่โตเกินไปก็เราตัวเล็กแต่ไร้อำนาจเกินไปแต่ก็ยังไม่น่าเศร้าว่าเรารู้สึกเสมอว่าเราอยู่ลำพังและไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดของเราครั้งหนึ่งวันเฉลิมก็คงเหมือนเราแต่ลูกๆของเราที่มีความฝันและความหวังมีความโหยหาและปรารถนาโลกที่ดีกว่านี้ก่อนที่เราจะเหนื่อยล้าและบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เรื่องของวันเฉลิมชวนเศร้าบางคนจินตนาการว่ามันเป็นเรื่องที่ห่างไกลกับเราแต่ว่าเราผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายผู้ใช้แรงงานที่เสียแขนในเครื่องจักรเกษตรกรเสียที่ดินพอนี่เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยนักศึกษาเสียสถานภาพเพราะการไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมพวกเราล้วนคือผู้ที่ถูกกดขี่เราถูกปล้นทรัพยากรความฝันความหวังเหมือนที่วันเฉลิมหายใจไม่ออกเหมือนที่เราในโลกใบนี้ถูกปล้นชิงทรัพยากรอำนาจเสรีภาพและความฝันวันหนึ่งเราก็อาจจะขาดใจเหมือนเขาวันนี้เราต้องต่อสู้ยืนยันถึงความอยุติธรรมทั้งเราและวันเฉลิมไม่ได้อยู่เพียงลำพังขอบคุณค่ะขอบคุณถ้อยแถลงจากอาจารย์สัทธรัมมากครับผมและขอบคุณคณศยาเพื่อนผมที่ช่วยถ่ายทอดความในใจจากอาจารย์สัทธรัมมาถึงพวกเราทุกที่นะครับต่อไปขอเชิญเสียงจากแดนไกลเป็นถ้อยความที่ผู้ลี้ภัยอีกท่านหนึ่งฝากมาถึงพวกเราทุกคนในวันนี้ผู้ลี้ภัยท่านนี้พี่นัทธิกาลี้ภัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ทราบข่าวก็ฝากถ้อยความมาถึงเพื่อนของพี่วันเฉลิมอีกหนึ่งท่านพี่พึ่งสมศรีบุญนำมาอ่านข้อความให้เราทุกคนฟังในวันนี้ขอเชิญครับขอบคุณมากครับค่ะวันนี้ขออนุญาตนำข้อความจากผู้ลี้ภัยทางการเมืองคนหนึ่งถึงคุณต้ามาอ่านให้ทุกคนฟังนะคะต้ากับพี่รู้จักกันตั้งแต่ช่วงก่อนรัฐประหารเราต่างแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลและพยายามหาทางไม่ให้เกิดเหตุยึดอำนาจแต่เมื่อเกิดรัฐประหารจนต้าต้องกระโดดหนีออกจากหลังบ้านและต้องเดินทางออกนอกประเทศต้าก็ส่งข้อมูลอัปเดตตลอดจนกระทั่งอยู่ปลอดภัยในประเทศกัมพูชาที่จริงทุกครั้งที่ต้าจะมีภัยต้าจะรู้ตัวอยู่ตลอดและคอยระวังตัวพี่เชื่อว่าครั้งนี้ก็เช่นกันมีหลายสเตตัสในเฟซบุ๊กที่ต้าพยายามบอกทุกคนว่าภัยกำลังจะมาถึงตัวต้าที่จริง
การต่อสู้กับเผด็จการในไทยที่ต้าทำนั้นมีทั้งเปิดเผยและปิดทองหลังพระต้าไม่เคยต้องการเครดิตหรือชื่อเสียงอะไรเลยต้าแค่รู้สึกว่ารับไม่ได้กับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถึงแม้ต้าจะลี้ภัยและไม่ได้อยู่ในประเทศไทยกว่า6ปีแล้วก็ตามตอนที่เดินทางออกจากประเทศไทยมาอเมริกาต้าเป็นคนแรกที่รับทราบว่าพี่กำลังจะทำเรื่องลี้ภัยต้าหาทางช่วยพี่ทุกอย่างจนกระทั่งสามารถประสานงานทนายความมาช่วยเหลือจนพี่สามารถทำเรื่องยื่นขอลี้ภัยได้โดยไม่ต้องเสียค่าทนายแม้แต่บาทเดียววันนี้การต่อสู้ในฐานะผู้ลี้ภัยของต้าทำให้ต้าตกอยู่ในอันตรายพี่ได้แต่หวังว่าอำนาจเลวร้ายใดๆก็ตามพยายามทำร้ายต้าจงพ่ายแพ้ต่อความตั้งใจที่ดีที่ต้ามีต่อประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่เราสื่อสารกันไม่ว่าจะโทรหรือส่งข้อความเรามักจะเอ่ยคำหนึ่งอยู่ด้วยกันเสมอคือว่าคำว่าคิดถึงและวันนี้พี่คิดถึงแกมากกว่าทุกทีขอให้แกปลอดภัยนะน้องรักบันทึกไว้ในวันที่นายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ถูกอำนาจเผด็จการอุ้มหายไปจากที่พักในประเทศกัมพูชาณติกาวรธัญวิทย์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวมีอีกอันอย่างที่อยากจะสื่อนะคะระบอบนี้ทำให้คนไม่เป็นคนนอกจากเหยียบย่ำให้เราเป็นฝุ่นผงในอาณาจักรสมมุติของเขาแล้วเขายังทำให้เราเป็นฝุ่นผงในได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริงกี่คนแล้วที่หายตัวไปเพียงเพราะเขาต้องการเสรีภาพเสรีภาพไม่ใช่แค่สำหรับตัวเขาเองแต่สำหรับเพื่อนร่วมชาติของเขาแม้กระทั่งสำหรับคนที่เกลียดพวกเขาสาปแช่งให้พวกเขาตายพวกเขาไม่เคยทำร้ายใครให้ต้องตายพวกเขาแค่มีความฝันว่าบ้านเกิดเมืองนอนของเขาจะดีกว่านี้เขารักและหวงแหนแผ่นดินเกิดของเขาไม่น้อยกว่าใครหลายปีที่ผ่านมาเราต้องทนเห็นข่าวคนถูกอุ้มหายทั้งแล้วทั้งเล่านี่เป็นอีกครั้งที่เราได้แต่นั่งมองและไม่สามารถทำอะไรได้ทำไมเขาต้องหายตัวไปเขาเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมมาทั้งชีวิตเขาเป็นแค่ผู้ชายช่างฝันคนหนึ่งที่อยากเห็นอะไรๆในประเทศนี้ดีขึ้นเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีครอบครัวมีเพื่อนมีคนที่รักชีวิตปกติของเขาต้องหายไปตั้งแต่รัฐประหารเขาต้องหนีออกจากบ้านเกิดเมืองนอนในความผิดอุปโลกที่รัฐปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อไล่ล่าเขาเขาต้องการแค่ความปลอดภัยในชีวิตแต่อีกครั้งที่ระบอบนี้ทำให้คนไม่เป็นคนระบอบนี้ทำให้คนมีชีวิตหลายคนแล้วต้องหายตัวไปทำให้เรื่องไม่ปกติกลายเป็นเรื่องปกติทำให้คนกลายเป็นฝุ่นทั้งนี้ในโลกเสมือนจริงและในโลกแห่งความเป็นจริงขอบคุณค่ะค่ะขออนุญาตนะคะวู้เพื่อนของพี่ต้าบอกว่าเพื่อนผมตายแล้วพี่ต้าคือวันเฉลิมค่ะขออนุญาตขอรบกวนทุกคนยืนสงบนิ่งไว้อะไรเป็นเวลา30วินาทีค่ะเพื่อไว้อาลัยให้กับดวงวิญญาณของพี่วันเฉลิมอ
ต่อไปขอเชิญทุกท่านที่เตรียมดอกไม้มาร่วมวางดอกไม้เป็นลูกพิธาร่วมวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยให้กับพิธาและผู้ลี้ภัยทุกคนที่ต้องหลั่งเลือดที่ต้องสละชีพในการต่อสู้ของเราครั้งนี Bye.
โอเค
เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยค่ะ
ที่ครองชะตาวงค่ะข้าเด็ดการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญข้าเด็ดการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญข้าเด็ดการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญก็ถามเลยดีกว่า